กำลังเล่นอะไรอยู่เนี่ยค่ำคืนที่น่าเบื่อความน่าเบื่อทำให้หนึ่งในทีมนักสืบแมวและหนูออกไปดูหนังเพื่อฆ่าความเบื่อหน่ายในขณะที่ทอมกำลังฝึกฝนพลังในการคำนวณของเขาเฮ้ยอย่าโกงสิเปิดประตูเรามาจากหน่วยควบคุมสัตว์หน่วยควบคุมสัตว์พวกเขาคงต้องการความช่วยเหลือจากคุณเรื่องสุนัขบ้าไม่ก็สิงโตที่หนีออกจากสวนสัตว์ไม่ก็ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นเพื่อนร่วมงานด้านกฎหมายของคุณขอต้อนรับพวกเขาด้วยมิตรไมตรีนะโอ้โหมากับเราเสียดีๆเจ้าเหมียวข้าวด่วนเหมียวนักเสพเป็นคนร้ายมหากาพย์อาชญากรรมการปล้นร้านอัญมณีตอน3ทุ่มนายอยู่ที่ไหนตอน4ทุ่มแล้วอยู่ที่ไหนเที่ยงคืนโอ้เป็นอะไรไปเจ้าเหมียวไม่มีปากหรือไงอธิบายมาสิคนฉลาดดูเหมือนว่านายจะไปปล้นทุกร้านอัญมณีเลยนะไปบอกผู้พิพากษาเถอะนายมีเวลา10วินาทีในการแก้ปังคิดจริงด้วยเกียรติครับผมขอค้านที่นี่ดูไม่เหมือนกับศาลแมวเลยคำร้องตกเดี๋ยวก่อนครับคู่หูของเขาสามารถรับรองได้ได้อยู่กับเขาตลอดเวลาเลยใช่ไหมไม่เขาไม่ได้อยู่เขาอยู่ที่โรงหนังผมเห็นเขากับตาดีๆของผมเลยทางนี้เอ็ดดี้อย่างที่บอกจบข้อแก้ตังค์ให้จริงนายถูกตัดสินจำคุก30ปีในที่พักพิงสัตว์ที่ปลอดภัยสูงสุดของรัฐโชคร้ายอะไรอย่างนี้30ปีที่สาหัสในคุกในโครงขังบ้านหลังใหญ่ในโถในเหยือกมุ้งสายบัวห้องมืดมิดยังไงก็เถอะคุณต้องอยู่หลังลูกกรงอีกนานเฮ้ยมีเหมียวถูกลากเข้าคุกด้วยเงียบๆน้อยพวกนายเจอเพื่อนใหม่ของนายได้แล้วเขากำลังอดอาหารอยู่เลยยินดีที่ได้พบนะพวกก็แค่เล่นสนุกกันนะฉันชอบที่จะเป็นโจ๊กเกอร์ฉันเฮาไม่ได้เรื่องยิ่งกว่ากัดอีกนี่นายเป็นแมวที่ปล้นร้านอัญมณีใช่ไหมนี่มันอะไรกันเดี๋ยวอย่าบอกนะนายบริสุทธิ์ฉันก็เหมือนกันพวกเขาส่งฉันเข้าคุกข้อหาแหกกฎผูกเชือกจูงใน3ประเทศบอกเลยถ้าถูกใส่ความอยู่นี่จะได้หัวเราะตลอดแหละผู้คุมขอน้ำให้เขาหน่อยครับ